ผสมเศร้าเฝ้าครวญกำสวนโศกวิปโยคโลกสลายมลายศูนย์สะอื้นร่ำน้ำตานองหมองอาดูลพระทรงคุณภูวนาถนิราชไกลหมดสิ้นแล้วแก้วบดินทร์ปิ่นปกเกตพระทรงเดชมหาราชปราดสมัยน้อมนบแนบแทบพระบาทปิ่มขาดใจถวายอาลัยองค์ภูมิสีแผ่นดินข้าพระพุทธเจ้าทีมงานรังสิมันในเล่าขานตำนานวีรชนโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รับชมกันทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีวี Global Network หรือ TGN กลับมาพบกับรายการสุวรรณภูมิโฟกัสทุกวันเสาร์เวลา 17:30 นถึง 18:00 นรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยเราและเที่ยวชมโบราณสถานต่างๆที่สืบเนื่องกับละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ในรายการเล่าขานตำนานวีรชนที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพบกทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 นถึง 18:00 นค่ะและนอกจากนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเราที่มีอยู่อีกมากมายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยล่ะค่ะและในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนติดตามชมกันได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมในช่วงโฟกัสกรุงเก่าเมื่อคราวที่แล้วน้องดาวรังสีมันยังติดค้างคุณผู้ชมอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของพระราชอัธยาศัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4หรือสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูลพระมหากษัตริย์องค์ที่11แห่งกรุงศรีอยุธยาติดตามชมกันได้เลยค่ะสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูลหรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4ที่ถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงครองราชด้วยระยะเวลาที่สั้นเพียงระยะเวลาแค่4ปีแต่ก็ยังมีเรื่องเล่าที่บ่งบอกถึงพระราชอัธยาศัยที่เที่ยงตรงของพระองค์ที่พระองค์ถึงกับทรงลงพระอาญาพระองค์เองเมื่อกระทำผิดโดยให้เป็นเยี่ยงอย่างสืบต่อไปค่ะมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงงานอยู่มหาดเล็กได้นำเอาพานพระศรีหรือหมากพลูมาถวายพระองค์ตรัสสั่งให้จีบหมากพลูถวายแก่พระองค์จะด้วยมหาดเล็กประมาทเกรงพระมหากษัตริย์ด้วยอาจจะพึ่งเข้ามาถวายงานใกล้ชิดหรือด้วยเหตุอะไรก็ตามมหาดเล็กไม่ทันระวังทำหมากพลูหกเลอะเทอะทำให้สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูลพิโรธถึงกับตรัสฆ่าโทษเอาไว้ว่าต่อไปหากผู้ใดทำให้หมากพลูหกเลอะเทอะอย่างนี้อีกจะตัดนิ้วทิ้งเสียแล้วก็พระราชทานอภัยโทษให้มหาดเล็กผู้นั้นครับมหาดเล็กผู้นั้นด้วยความสำนึกจึงกราบบังคมทูลว่าจะจีบหมากพลูถวายใหม่แต่พระองค์กลับตรัสว่าจะทรงจีบหมากพลูด้วยพระองค์เองยังไม่ทันขาดคำก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ค่ะเมื่อสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูลทรงจีบหมากพลูเองแต่ด้วยพระเนตรกำลังทอดจ้องอยู่กับพระอักษรส่วนพระหัตถ์ก็จีบหมากพลูเองไปพลางทำให้หมากพลูหกเลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปหมดมหาดเล็กรีบกราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษ
แต่พระองค์กลับพิโรธพระองค์เองตรัสว่าไม่ใช่ความผิดของมหาดเล็กแต่ประการใดตรัสเรียกหาพระขันแล้วทรงตัดนิ้วพระองค์เองเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกระแสรับสั่งที่ตรัสเอาไว้ครับเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูลทรงตั้งมั่นในคำสัตย์และความเที่ยงธรรมที่ถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์อยู่เหนือผู้คนทั้งปวงแต่ก็ยังทรงลงพระอาญาพระองค์เองได้เช่นเดียวกับปุถุชนค่ะสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4หรือสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูลทรงครองราชสมบัติเพียง4ปีเท่านั้นก็ทรงประชวรด้วยพระโรคไข้ทรพิษสวรรคตลงในปีพุทธศักราช2076หลังจากเสด็จสวรรคตมินานพระรัฐาธิราชกุมารพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูลผู้มีพระชันษาได้เพียง5ปีก็เสด็จขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่12แห่งกรุงศรีอยุธยาสืบต่อมาครับสมเด็จพระรัฐาธิราชหรือสมเด็จพระรัศดาธิราชต้องมีพระชนมายุเพียง 5,000 ษาก็ต้องเสด็จขึ้นครองราชตามพระราชบิดาเหตุการณ์แผ่นดินของพระองค์ภายในกรุงศรีอยุธยาจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อได้ในโฟกัสกรุงเก่าครั้งต่อไปนะคะฟังเรื่องราวโฟกัสกรุงเก่าจากน้องดาวรังสีมันกันแล้วในช่วงต่อไป Extreme Focus จะมีอะไรเราอยู่ติดตามชมกันช่วงหน้าค่ะและในช่วง Extreme Focus วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปกราบสการะพระพุทธรูปพระประธานภายในโบสถ์มหาอุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฟังแล้วคุณผู้ชมคงจะรู้สึกเฉยๆใช่ไหมคะแต่ว่าวัดนี้ไม่เหมือนวัดไหนที่เคยไปมาก่อนหน้านี้แน่นอนค่ะและนอกจากนี้วัดมหาโลกยังเป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์อู่ทองที่ครั้งหนึ่งเคยถูกกล่าวถึงในยุคก่อนที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจะขึ้นครองราชคุณผู้ชมคงจะเคยได้ยินเรื่องของอุปราชจันทร์น้องชายของขุนวรวงศาธิราชใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเฉลยกันค่ะและเมื่อพูดถึงการกราบพระประธานกันแล้วคุณผู้ชมคงจะพอทราบกันว่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนๆพระอัครสาวกก็จะอยู่ทางเบื้องซ้ายและขวาของพระประธานเสมอแต่พระอัครสาวกทั้งสองที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถที่วัดมหาโลกแห่งนี้แตกต่างจากที่อื่นค่ะและในความแตกต่างที่จิวว่านั้นจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมตามจิวไปชมกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมที่เป็นแฟนละครวิทยุเล่าขานตำนานวีรชนคงจะพอคุ้นกับบ้านมหาโลกอยู่ใช่ไหมคะเพราะที่บ้านมหาโลกแห่งนี้เป็นที่อยู่ของเจ้าบุญจันทร์หรืออุปราชจันทร์น้องชายของบุญศรีหรือพันบุตรศรีเทพและอีกชื่อหนึ่งที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ซึ่งนั่นก็คือขุนวรวงศาธิราชนั่นเองค่ะวัดมหาโลกหรือวัดบ้านมาโรดถูกสร้างขึ้นในยุคใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดนะครับแต่บริเวณวัดนั้นดูมีความเก่าแก่ผ่านการเวลามาไม่น้อยเลยทีเดียวครับและจากหลักฐานและคำบอกเล่าที่ว่าบริเวณพื้นที่โดยรอบของชุมชนบ้านมหาโลกนั้นเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นและอาจถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์อู่ทองอีกจุดหนึ่งครับพระเจ้าอู่ทองก่อนการขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระองค์ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณวัดพุทธไทยสวรรค์หรือเวียงเหล็กและจุดที่2ก็คือบริเวณวัดสำเภาล่มที่สมเด็จพระรามราชาธิราชพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์อู่ทองได้ทรงสร้างขึ้นซึ่งถือเป็นบริเวณใกล้เคียงกันครับ
ส่วนจุดที่3ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นบริเวณบ้านมหาโลกแห่งนี้นี่เองครับรูปหล่อพระเจ้าอู่ทองที่เป็นส่วนประกอบความเชื่อที่ว่าบ้านมหาโลกแห่งนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับราชวงศ์อู่ทองไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมและเมื่อมาถึงที่วัดมหาโลกแห่งนี้เราก็ต้องมากราบสักการะหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดมหาโลกกันค่ะโดยตามประวัติกล่าวไว้ว่ามหาอุปราชจันทร์เดิมอยู่บ้านมหาโลกเป็นพระอนุชาของขุนวรวงศาธิราชในปีพุทธศักราช2091ท้าวศรีสุดาจันทร์ทรงอ้างว่าสมเด็จพระยอดฟ้ายังทรงพระเยาว์หัวเมืองเหนือก็ไม่เป็นปกติจึงปรึกษากับขุนนางว่าจะให้ขุนวรวงศาธิราชว่าราชการแผ่นดินจนกว่าสมเด็จพระยอดฟ้าจะทรงเจริญพระชนมายุจึงทำพิธีราชาภิเษกขุนวรวงศาธิราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาและสถาปนานายจันทร์น้องชายขุนวรวงศาธิราชอยู่บ้านมหาโลกขึ้นเป็นพระมหาอุปราชครับนอกจากนี้ที่วัดสามวิหารซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าวัดมหาโลกนั้นขุนหลวงพะงั่วพระมหากษัตริย์ราชวงศ์อู่ทองอีกพระองค์หนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอู่ทองโดยพระองค์เป็นพระเชษฐาของพระอัครมเหสีในพระเจ้าอู่ทองขุนหลวงพะงั่วพระองค์ทรงโปรดให้สร้างพระพุทธไสยาสน์ขึ้นและประดิษฐานไว้ที่วัดสามวิหารแห่งนี้ครับได้ฟังเรื่องราวแล้วจูก็คิดว่าวัดมหาโลกและชุมชนบ้านมหาโลกแห่งนี้น่าจะมีความเกี่ยวพันกับราชวงศ์อู่ทองอยู่หลายประการเลยนะคะเนี่ยและในเนื้อเรื่องละครวิทยุเล่าขานตำนานวีรชนก็ยังกล่าวถึงเจ้าบุญจันทร์ที่เดินทางออกจากเมืองศรีเทพมายังพระนครและอาศัยอยู่บริเวณบ้านมหาโลกที่เชื่อกันว่าเป็นบริเวณถิ่นฐานของบรรดาเชื้อสายราชวงศ์อู่ทองนั่นเองค่ะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปโบสถ์มหาอุดตามหาพระอัครสาวกที่ไม่เหมือนที่อื่นกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะที่โบสถ์แห่งนี้ไม่มีประตูทางด้านหลังค่ะซึ่งนั่นก็คือโบสถ์มหาอุดนั่นเองค่ะพระพุทธรูปปางป่าเลไลค่ะ
กราบพระพุทธรูปกันแล้วเดี๋ยวเราไปกราบสักการะพระอัครสาวกที่จูเคยบอกไปว่าไม่เหมือนที่วัดอื่นจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและนี่ก็คือพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ได้ชื่อว่ามีสติปัญญาเป็นเลิศค่ะและส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือพระโมคคัลลานะพระอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้เป็นเอตทัคคะในเรื่องความมีฤทธิ์มากค่ะและความแปลกที่จิวพูดถึงนั้นก็คือตำแหน่งที่ตั้งซึ่งปกติแล้วองค์พระอัครสาวกจะตั้งอยู่ทางเบื้องซ้ายและเบื้องขวาขององค์พระประธานแต่พระอัครสาวกทั้งสององค์นี้กลับอยู่ทางด้านหลังขององค์พระประธานและเป็นปางสมาธิซึ่งแตกต่างจากองค์พระอัครสาวกที่จะยืนหันหน้าไปกราบสักการะองค์พระพุทธเจ้าหรือองค์พระประธานซึ่งไม่ค่อยมีให้เห็นนั่นเองค่ะและในช่วงต่อไปโฟกัสจัดของดีเราก็ยังอยู่กันที่คุณหนุ่มอยุธยาแอนทีคจะเป็นยังไงต่อติดตามชมกันได้เลยค่ะจัดของดีวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่หนุ่มอยุธยาแอนทิคค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องของสะสมของพี่หนุ่มครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับรูปถ่ายนะครับที่ผมสะสมส่วนมากก็จะเป็นรูปพระเกจิอาจารย์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอ๋อว่าง่ายๆแต่ว่าเห็นมีเยอะมากเลยนะคะที่ติดอยู่บนผนังด้วยเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าครับเนี่ยค่ะรูปนี้ฮะอันนี้ก็คือพยัญนะครับของหลวงพ่อปานวัดบางลำโคก็เป็นพยัญที่หายากสร้างเมื่อปี2478สำหรับรูปนี้นะครับเป็นรูปถ่ายของหลวงพ่อยิ้มวัดเจ็ดในนะครับค่ะคือหลวงพ่อยิ้มท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ดังที่บ้านเกิดผมที่อำเภอเสนาครับถือว่าเป็นรูปถ่ายซีเปียที่เป็นซีเปียชัดเจนที่สุดของหลวงพ่อยิ้มสำหรับรูปถ่ายรูปนี้เป็นรูปถ่ายของหลวงพ่อปานวัดบางลำโคนะฮะหลวงพ่อปานวัดบางลำโคพระครูวิหารกิจจานุการท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ถือว่าดังที่สุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคนรู้จักทั่วทั้งประเทศไทยสำหรับบานนี้เป็นรูปถ่ายที่น่าจะเป็นรูปถ่ายที่สวยงามและคมชัดที่สุดเท่าที่มีการเห็นในวงการพระเครื่องนะครับเป็นรูปถ่ายที่เป็นต้นฉบับในการทำวัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นพยัญสามหอพยัญสร้างเขื่อนนะฮะก็จะใช้รูปถ่ายรูปนี้เป็นพิมพ์ในการจัดสร้างวัตถุมงคลนะฮะค่ะรายการเราเนี่ยจะนำเสนอเรื่องของหลวงพ่อปานนี่เยอะมากถ้าคุณผู้ชมได้ดูคุณผู้ชมก็น่าจะจำได้บ้างว่าหลวงพ่อปานเนี่ยเรื่องเล่าประวัติความเป็นมานี่เยอะแยะแล้วก็แบบน่าสนใจมากมีอย่างอื่นไหมคะจะแบบอยากรู้อีกหูน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆแล้วนอกจากเครื่องทองเหลืองนะครับรูปถ่ายพระเกจิอาจารย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ด้านหลังนี้นะครับที่เป็นพระพุทธรูปไม้แกะนะครับศิลปะสมัยอยุธยา
แล้วก็มาที่องค์นี้นะครับจะเป็นพระรัชกาลพระรัชกาลเนื้อเงินนะฮะพระรัชกาลก็คือพระสร้างสมัยรัตนโกสินทร์ฮะตั้งแต่รัชกาลที่4ค่ะรัชกาลที่4รัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7เริ่มแรกเลยนะครับถาดทองเหลืองนะครับถาดฉลุทั่วๆไปนะฮะในลายเนี่ยโดยมากจะเป็น12ราศี12ราศีก็คือชั่วฉลูขานเถาะนะฮะซึ่งเป็นตัวสัตว์แต่ใบนี้พิเศษนะฮะพิเศษเป็นลาย8เซียนนะฮะลาย8เซียนสำหรับใบนี้นะฮะพิเศษ2อย่างด้วยกันคือว่าพิเศษที่ลายแล้วก็พิเศษที่เนื้อคือทำมาจากเนื้อทองเหลืองขาวนะฮะสังเกตสีจะเหมือนขาวเหมือนเงินใช่ไหมฮะแต่เขาเรียกว่าทองเหลืองขาวอ๋อเป็นทองเหลืองขาวถาดแปดเซียนนี้ก็ถือว่าเป็นถาดที่หายากอย่างหนึ่งของถาดทองเหลืองนะครับแล้วก็ถาดแปดเซียนเสร็จแล้วก็จะมีถาดที่หายากอีกถาดหนึ่งนะฮะช่วยคำอ่ะถาดที่หายากใหญ่เขาเรียกลายอาวุธเซียนอันนี้ถ้าส่วนตัวผมถือว่าเป็นสุดยอดของถาดทองเหลืองแล้วสุดยอดของถาดอีกประเภทหนึ่งก็คือถาดฉลุนะฮะถาดฉลุมองเผินๆก็อาจจะเหมือนถาด12ราศีทั่วไปนะฮะแต่อันนี้คือสุดยอดของถาดเนื่องจากลายข้างในเนี่ยแกะสลักเป็นลายรามเกียรติ์ค่ะโอ้โหสุดยอดมากยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมเรายังอยู่กับพี่หนุ่มต่ออีกแต่ว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะมาต่อกันเรื่องไฮไลท์ที่พี่หนุ่มชอบที่สุดในบรรดาของสะสมของพี่หนุ่มแล้วก็แต่วันนี้เราต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มก่อนเพราะว่าเวลาของเราหมดลงแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากนะคะขอบคุณค่ะผสมเศร้าเฝ้าครวญกำสวนโศกวิปโยคโลกสลายมลายศูนย์สะอื้นร่ำน้ำตานองหมองอาดูลพระทรงคุณภูวนาถนิราชไกลหมดสิ้นแล้วแก้วบดินทร์ปิ่นปกเกตพระทรงเดชมหาราชปราดสมัยน้อมนบแนบแทบพระบาทปิ่มขาดใจถวายอาลัยองค์ภูมิสีแผ่นดินข้าพระพุทธเจ้าทีมงานรังสิมันในเล่าขานตำนานวีรชนโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมคงจะเต็มอิ่มกันไม่มากก็น้อยสำหรับเนื้อหาในรายการภายในวันนี้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมยังไม่เต็มอิ่มแล้วก็สามารถไปติดตามชมในละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ในรายการเล่าขานตำนานวีรชนออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพบกทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 นถึง 18:00 นและมาต่อกันได้ในวันเสาร์ในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสค่ะและภายในวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนโฟกัสจัดของดีจะมีอะไรรอเราอยู่ติดตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ยังไม่ขอหมดค่ะขอฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ชมในวันที่22ตุลาคมนี้ที่วัดมหาโลกมีงานทอดกฐินนะคะใครที่ว่างหรืออยู่ในละแวกนี้ก็สามารถมาทำบุญกันได้นะคะและในวันนี้จิวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ